สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Millennial ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์กับรายการของเราบ้างครับโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากพี่โจด็อกเตอร์คมสันนะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับต้องถามก่อนบทบาทการเมืองที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับหมายถึงว่ายังไงตำแหน่งสกที่ผ่านมาโอเคก็จริงๆแล้วนะฮะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยก็เลือกตั้งล่าสุดไปก็เมื่อปี53แล้วก็มีการหมดวาระไปเมื่อปี2557ครับจากนั้นมาเนี่ยก็จะไม่มีการเลือกตั้งสกแล้วก็คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายน2504ตามที่ได้มีข่าวออกมานะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าทางครม.จะมีการเคาะให้มีการเลือกตั้งภายในเวลาที่กำหนดหรือเปล่านะครับแล้วของพี่โจ้นี่สรุปหรือยังว่าจะลงสกหรือสขสขหรือว่าสสอ๋อก็คงลงเหมือนเดิมนะฮะก็ลงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางพลัดนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครที่อยู่เขตบางพลัดก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับได้ครับพูดถึงสถานการณ์โควิดตอนนี้ครับอยากให้พี่โจ้เนี่ยให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ได้สละเวลาตัวเองตรงนี้ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับเพราะเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาทำงานกันหนักแล้วก็เหนื่อยมากแค่ไหนเราก็เห็นกันอยู่นะครับแล้วก็รวมทั้งบุคลากรที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ทำงานด้านนี้ด้วยก็เหนื่อยไม่แพ้กันนะฮะตรงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้เพราะคิดว่าโรคร้ายตรงนี้นะต้องมีวันหมดไปเปลี่ยนแล้วว่าเราต้องมีเขาเรียกว่ามีกำลังใจที่จะสู้ต่อนะฮะแล้วก็เชื่อว่าในปีที่ถ้าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้เราดูได้จากที่มันเกิดขึ้นน่าจะปีหน้านะฮะปี2565มีแนวโน้มที่น่าจะดีขึ้นในระดับหนึ่งตรงนี้เราก็ขอให้ประคองตัวเองไปจนถึงตอนนั้นให้ได้ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเราช่วยแบ่งเบาภาระต่อชาตินะครับด้วยการที่การไม่ตกนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าติดโควิดเนี่ยก็พยายามที่จะอยู่บ้านรักษาตัวเองให้หายก่อนนะฮะคือรับผิดชอบต่อสังคมนะครับได้ครับตอนนี้เนี่ยในการเสพข่าวออนไลน์นะครับสำหรับเฟคนิวนะในฐานะที่พี่โจ้เป็นผู้ใหญ่ในวงการการเมืองตัวนี้อยากฝากถึงเยาวชนออนไลน์ในการเสพข่าวเฟคนิวตัวนี้ครับคือเรื่องของเฟคนิวเนี่ยมันก็มีทุกที่ทุกประเทศแล้วก็มีตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้มีก็คือว่าพี่น้องประชาชนควรจะมีสติก่อนที่จะรับรู้แล้วก็ตัดใจหรือว่าก่อนที่จะเผยแพร่นะครับว่าก่อนที่เราจะเชื่อว่าข่าวนั้นข่าวนี้มาอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องใช้สติสัมปชัญญะก่อนแล้วก็รวมทั้งอาจจะฟังจากผู้ที่มีความรู้จริงๆไม่ใช่ไปฟังจากคนไหนเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ค่อยมาตัดใจตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะครับกันกรองให้ดีก่อนที่จะเชื่อฟังหรือว่า เรื่องของเฟคนิวนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเฟคนิวเนี่ยมันจะไม่มีวันหมดไปผมพูดได้เลยนะฮะมันจะควบคุมได้ยากเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือเราต้องมีเกราะป้องกันด้วยการมีสตินะครับ